ักมาเป็นปีๆเธอคนนี้เสียใจมากดังปอยปกรณ์ตอบชัดตามจีบเฟย์ออกมายอมรับตรงๆแบบลูกผู้ชายแล้วค่ะว่าตอนนี้กำลังตามจีบรุ่นน้องในวงการบันเทิงอย่างเฟย์พรปวีสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตปอยปกรณ์มีคนตาดีเห็นไปเที่ยวกับเฟย์พรปวีที่ซาฟารีเวิลด์สนุกดีครับก็ไปมาจริงๆไป2คนไปเดทหรือเปล่าก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกครับไปเที่ยวเล่นกันพอดีว่าเป็นวันว่างตรงกันผมเป็นคนชวนเองถามว่าทำไมไปซาฟารีเวิลด์ก็เหมือนว่าเป็นที่ที่ผมชอบไปอยู่ด้วยส่วนตัวชอบเดินดูสวนสัตว์ไปถ่ายรูปเล่นบ้างอะไรบ้างโดยล่าสุดต่างมีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาให้กำลังใจปอมแปมนิติชัยชีตาพรที่ก่อนหน้านี้ตามจีบบอยปกรณ์ซึ่งเป็นเพียงการแซวเล่นๆขำๆในฐานะคนสนิทในวงการบันเทิงเท่านั้นคอมเมนต์บางส่วนยายไม่ต้องเสียใจเขายังไม่แต่งงานกันเลยผู้หญิงก็สวยน่ารักมากๆคนมาจีบเยอะจะตายสงสารยายจับใจยายยังมีผู้ดีๆอยู่ในดิจิตอลมากมายอย่าร้องไห้เลยนะคะ